สวัสดีครับผมแอซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นลายท่อนฮุกนะครับเพลงเล่นของสูงของพี่ๆ Big Ass นะครับที่ผมจะมาแนะนำนี้ผมจะตั้งสายปกติแล้วผมจะเล่นอยู่ในคีย์ B นะครับผมก็สามารถเล่นกับเพลงได้เลยนะครับลายท่อนฮุกมันจะเป็นเหมือนคู่8วิ่งนะครับอาจจะเล่นประมาณนี้ครับเล่นจนจบฮุกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเล่นที่เป็นเล่นคู่8ก็คือรูทเป็นที่สาย5นะครับผมแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่สาย3นะครับระยะห่างก็เป็นคู่8ประมาณนี้นะครับผมตอนแรกเล่นที่ช่องนะครับช่องที่2ช่องที่4ช่องที่6แล้วก็มาช่องที่9แล้วก็ช่องที่6 2 4 6 9 6นะครับแล้วก็มา4สไลด์ไป6แล้วกลับไป4ครับแล้วก็ไป2จะเป็นอย่างนี้นะครับเล่นอย่างนี้2รอบแล้วก็ย้ายรูทเบสมาเป็นสาย6นะครับแล้วก็นิ้วก้อยกดที่ช่องที่4กดที่สายที่4นะครับตัวนี้จะเป็นคู่8G sharp นะครับก็คือนิ้วชี้เนี่ยสาย6ช่องที่4แล้วก็นิ้วก้อยสาย4ช่องที่6นะครับแล้วก็ย้ายนิ้วลงมานะครับเป็นสาย5กับสาย3แต่ว่าช่องเดิมเลยนี่คือจบครึ่งฮุกแรกแล้วนะครับครึ่งฮุกแรกจะจบอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูครึ่งฮุกแรกใหม่ครับตอนจบครึ่งฮุกแรกเนี่ยจะมีก่อนจบเนี่ยจะมีโน้ตโผล่มานะครับจะมีโน้ตโผล่มาก็คือตื้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 อนะครับตอนเป็นช่วงเชื่อมระหว่างครึ่งฮุกหลังนะครับก็จะเป็นช่องที่2นะครับสาย5 2 4 6แล้วก็7 6นะครับแล้วก็4แล้วก็4สไลด์ไป6แล้วก็มา4แล้วก็2ครับดูช้าๆอันนี้คือท่อนก่อนจะจบฮุกฮุกครึ่งแรกนะครับเป็นอันจบชุดนะครับต่อมาครึ่งฮุกหลังนะฮะครึ่งฮุกหลังก็คือที่มันร้องว่าลำบากลำบนไม่สนใจนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะเล่นคล้ายๆเริ่มต้นจะคล้ายๆช่วงแรกครับช่วงแรกของครึ่งฮุกช่วงแรกนะครับสองอันแรกเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับตื้อๆก็จะมีช่อง2 4 6 9 6นะครับแล้วก็4สไลด์ไป6กลับมา4แล้วก็มา2นะครับจะเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งแล้วจะมาคราวนี้จะมีโน้ตแม่งผมมาตัวหนึ่งครับจะเป็นช่องที่2 4 5 4 2 2 4 5 4 2ครับแล้วก็4แล้วก็ย้ายขึ้นมานะครับเป็นรูทสาย6แต่ช่องเดิมเลยก็คือช่องสาย6ช่องที่4นะครับแล้วก็ย้ายกลับมาที่เดิมครับแล้วก็เป็นย้ายกลับมาที่เดิมที่จะเป็นสาย5นะครับแล้วก็มาเป็นช่องที่2เป็นอันจบครับจบด้วยคู่8 B คราวนี้ผมจะเล่นครึ่งหลังให้ดูเฉพาะครึ่งหลังนะครับครึ่งฮุกหลังช้าๆให้ดูครับอ
คราวนี้ผมจะเล่นทั้งฮุกเลยแบบช้าๆให้ดูนะครับทั้งฮุกนะครับคราวนีประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้